สวัสดีค่ะวันนี้นะอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับวันนี้เรามาในเมนูขนมบาร์บีขนมไทยเป็นคนไทยก็ต้องกินขนมไทยค่ะเมนูนี้พี่ฟิล์มชอบใช่น้องฟิล์มด้วยแล้วตัวไหนก็อย่างนี้อันนี้คืออะไรทำไงอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะอย่างนี้เพื่อความเรียบร้อยเป็นสุภาพสตรีไซส์สุภาพสตรีไซส์แต่ผู้ไม่ใช่คนใดจริงป่ะเนี่ยโอเคนะวันนี้เรามาในเมนูขนมนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าเมนูนี้จะยากง่ายขนาดไหนปกติมีกี่ไส้มีเป็นสีมากกว่าเนาะก็มีเป็นสีเขียวกับสีออกการน้ำตาลป่ะดำดำแล้วก็เป็นสีขาวอีกแบบเป็นออริจินอลแต่ถ้าสีเขียวมันจะเป็นกลิ่นใบเตยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแล้ววันนี้เรามาในรูปแบบไหนแม่แบบเป็นสีขาวออริจินอลค่ะแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อน อย่างแรกนะคะแป้งข้าวเหนียว250กรัมน้ำตาล150กรัมกะทิ150กรัมเกลือครึ่งช้อนชานะคะอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวค่อยทยอยใส่เอานะคะต่อมาเป็นเนื้อมะพร้าวครึ่งกิโลวัตถุดิบของเรานะครับมีไม่ได้เยอะเลยนะครับน้อยมากใช่นะครับมือก่อนก็คืออันเนี้ยเราตวงไว้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทยอยใส่แล้วก็ทำให้เขาเข้ากันแล้วก็เอาไปปิ้งเขาเรียกปิ้งเหรอแม่ตอนแรกเนี่ยว่าเอาไปนึ่งแต่เขาบอกว่าใส่น้ำมันหน่อยถ้าปิ้งอะแม่มันต้องอยู่บนเตาแล้วพลิกไปพลิกมาดิใส่กระทะทอดน่าจะเป็นเหมือนทอดมากกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็เขาเหมือนแพนเค้กอ่ะพูดอย่างนั้นอ่ะใช่กระทะนี่ขนาดเรียกเป็นเรื่องผิดเรียกสุกเลยนั่นแหละจบฟังว่าแม่นี่ EP ที่ร้อยกว่านะยังเรียกกันไม่ค่อยจะถูกเลยเนี่ยเอ้าเราทำครั้งแรกโอเคได้ปกติซื้อกินน้องๆบอกจะคาดหวังกับช่องนี้ไม่ค่อยได้เลยนะน้อยนะที่มันจะแบบลื่นไหลมีสาระมาเดี๋ยวมาดูกันแม่อย่างแรกทำอะไรยังไงบ้างใส่แป้งใส่แป้งลงไปทั้งหมดเลยเปล่าใส่หมดเลยค่ะ250ต่อแล้วน้ำตาล150ยังน้องเฟิร์นจะเป็นคนขยับให้มันเข้ากันใช่ค่ะใส่กะทิค่ะกะทิอีก150ใส่หมดเลยนะแม่เนาะใส่หมดเลยเอาพูดง่ายๆที่เราตวงไว้เนี่ยก็คือใส่ให้หมดเลยนะครับใช่แล้วก็เกลือตัดรสชาติคือตอนนี้มองลงไปเนี่ยคือมันขาวหมดเลยนะคนเลยค่ะขยับให้น้ำปลาละลายเลยค่ะแค่นี้เหรอแม่ใช่เดี๋ยวค่อยใส่มะพร้าวแล้วก็ให้เขาไว้เข้ากันรสชาติจะอยู่ที่ตอนคลุกนี่แหละเพราะว่าน้ำตาลมันจะละลายหรือเปล่าใช่ค่ะไม่ใช่ว่าคำนึงหวานคำนึงจืดไม่เอานะใจเย็นดีภาระนี้ตกอยู่กับฟิลแล้วดิฟิล์มใช่เพราะเขาอยากขยับแล้วเราอ่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ทำตรงโน้นไม่เป็นสุขโอเคแบ่งหน้าที่กันว่างั้นคิดว่าน้ำตาลจะละลายไหมละลายเดี๋ยวก็ละลายตากแดดซะหน่อยตากแดดซะหน่อยฮะตากแดดด้วยฟิวสูตรไหนเนี่ยนึกว่าจะไปใส่กระทะแม่แล้วน้ำมะพร้าวใส่ตอนไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าน้ำเขาไม่พอเราก็ถึงจะใส่มันใช้น้ำเปล่าก็ได้ครับแต่ถ้าเราใส่น้ำมะพร้าวมันจะหอมนี่ใช่ค่ะอันนี้พูดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจริงไม่หมายถึงน้องที่พูดหรือว่าเฮ้ยเขาก็รู้มาบ้างถึงไม่มากก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะน้อยเหมือนจะดีแต่ก็ไม่มาแป๊บนึงขอให้แม่ได้ช่วยแล้วกันเฮ้ยหอมนะแน่นอนเป็นไงแม่ก็น้ำตาลนั่นแหละแม่บอกต้องใช้เวลานะครับใช่ใส่น้ำใส่น้ำมาหน่อยเอาละครับต่อไปเราใส่น้ำอะไรลงไปแม่น้ำมะพร้าวโอเคนะพูดง่ายๆถ้ามันเหนียวไปเดี๋ยวเราเติมน้ำมะพร้าวลงไปให้แข็งนิดนึงใช่ค่ะเมื่อกี้ที่แม่ทำแบบเป็นก้อนถือจะให้น้ำตาลมันละลายแล้วมันเข้ากันก่อนใจเย็นนิดนึงตอนนี้ไม่มีความร้อนน้ำตาลจะละลายยากดูแล้วทำง่ายนะพี่แต่ว่าอันนี้น่าจะเหนื่อยอยู่ไม่ทำขายดีกว่าอีกแล้วเหรอไปครับมาเอาเนื้อมะพร้าวมาธุรกิจร้อยล้านของเขาอีกแล้วไม่ทำเองมันเละได้ยินป่ะเดี๋ยวแม่ทำเองมันเละโอ้โหน่าสงสารฟิวส์ฟิวส์ทำหน้าดิโอ้โหแต่หมดเลยมะพร้าวเยอะกว่าเนื้อแป้งอีกพ่อใช่เนื้อมะพร้าวเราแบบอ่อนๆเลยนะเอาละครับตอนนี้นะเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยใช่ไหมแม่ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยไหมใช่ค่ะนี่อย่าให้แม่ทอดยาหนูแต่ไม่ยาหนูพี่ฟิล์มจะทำเองได้ค่ะเนี่ยแค่นี้มันก็ง่ายแบบเตรียมจานมาใส่เลยนะพี่ฟิล์มตอนนี้นะคะแป้งของเราก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาเตาเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้แล้วนะคะพร้อมที่จะทำแล้วใช่ให้แม่ตั้งไฟแล้วก็ทำให้ดู1ชิ้นก่อนนี่อย่างแรกเราก็แค่ตักเราจะเอาชิ้นใหญ่ขนาดไหนเราก็กะได้เลยค่ะเอาเท่าแพนเค้กได้ใช่ไหมโอ้โหใหญ่ไปค่ะพี่ฟิล์มยัก
างคนเขาก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมนี่อ้าวแม่ลงไปแล้วเหรอนี่ค่ะประมาณนี้เลยวางเลยค่ะเดี๋ยวดูน้องฟิวทำบ้างดีกว่าโอ้โหสุดยอดเลยฟิวอ๋อยากใช่ไหมแม่เราก็ชงให้นะเอาสวยๆน้องฟิวนี่สวยมากเลยเป็นไงล่ะแบบนี้นะแค่นั้นก่อนเอ้ยจริงๆก็ทำไม่ยากนะแค่วางไว้ก็ได้นะห่างๆกันนิดนึงโอ้ยต้องเก่งขนาดไหนเนี่ยถึงจะทำได้ขนาดนี้จริงหนูละเหลือเชื่อฟิวงับงับเลยอ่ะลูกงับงับเลยอุ้ยแต่วันนี้แป้งเราน้อยใช่ไหมเราเนื้อมะพร้าวมันเยอะอ่ะเพราะว่าอร่อยเลยอ่ะใช่แม่ลืมถามไปเลยมะพร้าวนี่ใช้เป็นมะพร้าวแบบไหนแม่ของแม่ใช้มะพร้าวอ่อนแต่จริงอ่ะก็มะพร้าวที่แบบยังไม่แก่มากมาขูดขูดก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ถ้าเราทำเป็นมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันจะนุ่มใช่ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมะพร้าวแก่แล้วแม่แข็งแข็งเหนียวแสดงว่าแม่ทั้งแข็งทั้งเหนียวแสดงว่าแม่ทั้งแข็งทั้งเหนียวฉันจะพูดแต่แก่ๆเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะทำขนมไม่อร่อยเกลียดละเกลียดละพิมพ์พอก่อนรู้สึกว่าพิมพ์ไม่ค่อยอร่อยแล้วยังไม่ทันชิมเลยเปิดไฟแรงหยอกแม่นะครับหยอกแม่นะครับพิมพ์ไม่ได้เปิดไฟก็ให้แม่หมุนอยู่ให้แม่หมุนนะเดี๋ยวนะรอตั้งนานก็ว่าอยู่ไม่เปิดไฟหรอพี่ฟีเขียวไม่หนูให้แม่หมุนหนูเสียบปลั๊กอย่างเดียวเอ้าก็หนูบอกว่าหนูเปิดไฟกลางแต่ใครหนูถามแม่ว่าเปิดไฟกลางหรอเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าครัวทะเลาะจ้องโอ้ยอย่างลุ้นนะครับน้องๆเฮ้ยแต่ตอนนี้ร้อนแล้วสบายใจขึ้นนิดนึงอุ่นแล้วว่าจริงๆอ่ะถ้าแม่ไม่ไปดูอ่ะรอครึ่งชั่วโมงก็ไม่สุกอ่ะเออใช่เพราะพี่ฟิล์มไม่เปิดเครื่องนะครับตอนนี้มันก็ไอ้นี่นะนี่เห็นนะเขาเปลี่ยนเรื่องเลยเห็นป่ะพี่ฟิล์มทำไมคุณไม่เปิดเครื่องหนูก็เสียบปลั๊กให้แล้วไงเขาเสียบแต่ปลั๊กเว้ยเขาไม่เปิดรอกินอยากกินแล้วเนี่ยร้อนข้างล่างมันเหลืองๆเลยได้ครับไม่ไหม้เลยกินมาแล้วอุ้ยปิดมาแล้วแม่ใช่หอมนะนี่ไงขอบตรงนี้ด้านล่างเริ่มไม่นี่หรอใช่แม่จำตอนที่เราไปโอปล่อยได้ปะใช่เขาทำเป็นชิ้นใหญ่แล้วเขามาตัดเอาอ้ามันก็ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับของเราก็วางได้เป็นกลมๆแล้วเดี๋ยวเรามาตัดสุกเมื่อไหร่ได้ไหมอันนี้เราเอาเป็นกลมๆดีกว่าพอคำแม่อันนี้ได้ประมาณ2คำ3คำเนาะกำลังดีเลยนะครับงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอให้เตาร้อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้นะฮะขนมของเราเริ่มร้อนแล้วนะครับรู้แล้วนะตอนนี้โรตีจิ๋วโชคดีแค่ไหนที่เราเปิดเตานะโอ้ยยับเลยยับคุณล้มเราซ้ำอ่ะเอาจริงๆนี่นะนี่สีเหมือนโรตีเลยเนาะโรตีจิ๋วอ่ะแล้วแม่ทาน้ำมันลงไปด้วยใช่ไหมเขาก็จะไม่ติดเตาเลยนะครับอุ้ยได้อ่ะฟิวได้อยู่นะใช่เฮ้ยถือว่าสำเร็จไม่ไหมนะคะทุกคนไม่ไหมแต่จริงเขาก็เอาเหลืองๆนะกดๆลงมาเหลืองเราไม่เท่ากันนะเดี๋ยวเอ้าอันนี้เหลืองเยอะเดี๋ยวต้องลองดูนะต้องให้สุกด้วยนะแม่จะดูยังไงว่ามันสุกหรือไม่สุกอ่ะเราก็บีบเขาลงหน่อยให้เงินให้เขามันแบนๆเพราะอันนี้มันใหญ่เพราะว่าตัวเนื้อมะพร้าวนี่สุกแล้วเอาขึ้นไม่ใช้เวลาไม่นานนะแม่แป๊บเดียวเองนะใช่ค่ะเอาละครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับทั้งหมด5ชิ้นนะครับใช่นี่นะครับขนมบ้าบินนะครับตอนแรกพ่อมองเอ้ยน่าจะทำยากไม่ยากนี่ง่ายๆเองนะใช่ทำแป้งกินเองนะเดี๋ยวต่อไปน้องฟิวก็จะทำใหม่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าระหว่างน้องฟิวทำอยู่นะครับใช่ค่ะเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามะพร้าวที่แม่เดือนใส่ไปเนี่ยจะนุ่มขนาดไหนนะครับแล้วก็จะร้อนขนาดไหนโอ้ร้อนมากเออแต่ร้อนจริงมันอร่อยคือมะพร้าวต้องเสียงต้องเสียงน่ากลัวมากอร่อยอะดีดิร้อนหวานกำลังดีด้วยหวานนุ่มไหมนุ่มเป็นไรอร่อยหอมมะพร้าวเขาดีด้วยทำขายแล้วเนี่ยทำขายอีกแล้วเหรอยังไม่ได้ชิมเลยน่ากินดิมะพร้าวของเราที่ใช้คือมะพร้าวอ่อนเราไม่ได้แบบแก่มากมันหวานนะอร่อยแป้งนิ่มด้วยอ่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มอร่อยถ้าเย็นกว่านี้ก็จะแบบกินทั้งชิ้นเลยอันนี้เราร้อนออกจากเตาเลยนะใช่ค่ะรสชาติคือได้เลยใช่ไหมแม่ได้เลยค่ะไม่หวานไปกำลังดีแหละเดี๋ยวนะนี่ว่าหนูว่าเขาอร่อยแป้งไม่ได้แข็งเกินไปใช่ไหมแม่ไม่แข็งค่ะพ่อนุ่มแต่ว่าอย่างเงี้ยเขาอย่างเงี้ยมันจะเซตเป็นรูปมากกว่าอันนี้คือเพิ่งลงร้อนๆเลยนะเพิ่งเอาขึ้นจากเตานะมันจะนิ่มๆนิดนึงอันนี้คือชิ้นเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำหลายๆชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาชิมมันทีเดียวเลยได้ค่ะตอนนี้นะคะบ้าบินของเราก็เสร็จแล้ว
วิน่าทานมากเลยพี่ฟิล์มขอดูหน่อยนี่เลยนะสีสันน่าทานมากเลยนะครับนี่ค่ะด้านข้างเสริมแล้ววันนี้ล่ะบะบิ่นยักษ์ค่ะโอ้นี่ทำอันเล็กๆแล้วมันแบบไม่สะใจเทเลยอันนี้คือเหลือใช่ไหมแม่ใช่เราทำชิ้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายเดี๋ยวให้เอากันไกลเนี่ยมาตัดแล้วก็หั่นนะครับอันนี้ก็ทานได้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะไม่ยากนะแม่นะใช่มันจะใช้ตรงเอาขึ้นเตานี่แหละเนาะต้องรอให้เขาสุกนะค่ะโอเคนะตอนนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายของเรานั่นคือการชิมโอเคนะตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับจิ้มแม่เล่นของใหญ่เลยฮะ แม่เอานี่เลยอ่ะบ้าบินยักษ์เลยอ่ะแม่ใช่ค่ะตอนแรกเนื้อพิซซ่านะจริงเหมือนโรตีมาเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ผิวของเขาเนี่ยมันคล้ายโรตีนะมาเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าพี่ฟิล์มเป็นไงคะน้องฟิล์มไม่เดือนไม่เดือนไม่เอาวันใหญ่ทีเดียวเลยไม่ต้องหั่นก่อนหรอดูหน้าแม่ดิแม่บอกฮะพ่อก็นึกว่าแม่จะยกชิ้นเนี้ยกินเลยโอ้อ๋อแม่ต้องหั่นก่อนนะครับสิคะนี่เราดูที่ค่ะนี่มาพี่ฟิล์มรีวิวหน่อยเป็นไงบ้างขนมบ้าบิ่นที่ทำเองในวันนี้แม่แข็งไปมันนุ่มนิ่มกำลังดีแล้วก็ตัวมะพร้าวอ่ะนิ่มแล้วแบบมันอร่อยอ่ะมันเคี้ยวแบบกึกกักแบบมันไม่เหมือนที่ร้านอ่ะคือเนื้อมะพร้าวเราอ่อนมันเคี้ยวง่ายมันอร่อยไม่แข็งอะไรเงี้ยใช่ค่ะพ่อเคยทานนะแม่ตอนที่เราไปตามตลาดหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอ่ะเนื้อเขาจะแน่นใช่เนาะเนื้อเขาจะแน่นมันจะหนึบหนึบนะครับแต่ของเราเนี่ยจะมาในรูปแบบที่นิ่มนุ่มนิ่มยืดยืดหน่อยแล้วก็ตัวมะพร้าวของเราเนี่ยจะเป็นมะพร้าวอ่อนใช่ก็เลยแบบนะแบบนุ่มนิ่มหอมอร่อยนุ่มไปหมดอ่ะคือเมื่อกี้พ่อลองชิมแล้วนะครับคืออร่อยจริงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดอยากทำแบบเราก็ลองไปดูต้นคลิปนะครับอัตราส่วนนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเราจะออกมาแบบนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่น้ำตาลเราใส่ไปเยอะกำลังดีเลยไม่หวานเกินไปมันไม่ได้หวานแบบว่าหวานนี่แบบหวานกำลังดีครับผมแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนิ่มกำลังดีนะครับรสชาติเนี่ยคือได้เลยนะกรอบนอกนุ่มในกรอบๆเลยเนี่ยอุ้มมาอร่อยนะครับนี่เลยนะครับบอกเลยว่าทำมาไม่ครบ20อันละทีเพราะทำไปกินไปทำไปกินไปนะเดี๋ยวตัดเอาเดี๋ยวก็ครบอ่ะเหรอในนี้เลยใช่ไหมอันนี้อันนี้คือทำได้จริงแล้วก็อร่อยจริงนะครับพวกเราคอนเฟิร์มเลยนะนี่เลยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ทำขนมบาบินทำได้จริงและอร่อยด้วยนะครับพวกเราคอนเฟิร์มเลยนะตามต้นคลิปพี่ฟิล์มชอบไหมเมนูนี้ชอบทานง่ายคือปกติก็ชอบกินอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีความแข็งๆแน่นๆหน่อยทำครั้งแรกแล้วอร่อยด้วยธรรมดาที่ไหนถือว่าดีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวพวกเราขอตามต่อนะครับ